ดีจ้าทุกคนวันนี้เจสซี่จะมาแจกสูตรเนื้อหมูอีกแล้วหมูทอดวันนี้แบบพิเศษรับรองใครทำตามแล้วจะติดใจอันดับแรกนำต้นหอมของเรา100กรัมแล้วก็เทน้ำร้อนน้ำร้อนให้เยอะกว่าต้นหอมแบบนี้นะจ๊ะให้ท่วมต้นหอมเลยลวกต้นหอมของเราให้สุกให้อ่อนเลยจ้าประมาณ10นาทีใช้ช้อนกดมันลงไปแบบนี้ระหว่างนั้นเรามาเตรียมเนื้อหมูสันในกันก่อนเลยจ้านำหมูสันในของเราหั่นเป็นชิ้นบางๆก็พอนะจ๊ะไม่ต้องหนาไปประมาณนี้หลังจากนั้นก็เอาอีกชิ้นหนึ่งขึ้นมาแบบนี้หั่นเป็นเส้นยาวๆแบบนี้เลยจ้านี่หั่นบางๆพอนะไซส์ประมาณนี้ก็เพอร์เฟกต์เลยใส่ไว้ในถ้วยเดี๋ยวจะเตรียมหมักเลยนะจ๊ะกลับมาที่ต้นหอมของเราก็สุกดีแล้วก็อ่อนแล้วสับให้ละเอียดเลยจ้านี่สับเลยหลังจากนั้นนำต้นหอมที่สับเสร็จลงไปในเนื้อหมูตามมาด้วยขิงสับ2กรัมกระเทียมสับ3กรัมซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะพริกไทยป่น1ช้อนชาไข่ไก่1ฟองจ้าตามมาด้วยแป้งทอดกรอบหรือแป้งมันก็ได้นะจ๊ะถ้าไม่มี1ถ้วยตวงค่ะใส่ลงไปเลยหลังจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันพอเข้ากันดีแล้วพักไว้เลยจ้า30นาทีโอเค30นาทีผ่านไปแล้วเทน้ำมันลงไปประมาณ2ถ้วยตวงน้ำมันเยอะๆเลยนะจ๊ะใช้ไฟกลางพอน้ำมันเริ่มร้อนก็เอาเนื้อหมูของเราให้ติดต้นหอมซอยต้นหอมสับของเราลงไปด้วยนะนี่ใส่ลงไปทอดเลยจ้ากระทะเล็กต้องใช้2หรือ3ครั้งทอดนะวันนี้ทอดลงไปก่อนเลยหม้อแรกไม่เป็นไรใช้ไฟกลางแล้วก็ใช้ความใจเย็นด้วยนะคะทอดจนกลายเป็นสีเหลืองทองแบบนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วจ้าทอดให้หมดเลยเนื้อหมูของเราแค่นี้ก็อร่อยได้เลยลองทำตามดูนะเมนูนี้ทั้งง่ายทั้งอร่อยเด็กๆที่ไม่ชอบต้นหอมยังติดใจเลย